แต่งเองกูชอบนะกูแต่งให้มึงอ่ะก็คือความสัมพันธ์ของผู้หญิงนี่แหละเนี่ยเบลเพื่อนสนิทที่ชอบทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกันเอาก็กูถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนเพื่อนที่จับมือเราก่อนผู้ชายซะอีกเอาแถมยังให้เราก่อนภาพยนตร์ Where We Belong นะครับที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่ากำกับการแสดงโดยพุ่มกับฝีมือดีอย่างคงเดชจาตุรันรัศมีเป็นอีกครั้งครับที่ทำให้2สมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่าง BNK48 ได้พิสูจน์ฝีมือทางการแสดงแบบเต็มตัวเลยนะครับเจนนิสโอประเสริฐมารับบทเป็นซูครับหญิงสาวที่มีเพื่อนสนิทที่มีความสัมพันธ์แบบแปลกๆชื่อว่าเบลแสดงโดยมิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์วันหนึ่งนะครับซูต้องออกจากบ้านเกิดไปเรียนต่อต่างประเทศแต่สิ่งที่ทำให้เธอลังเลก็คือเพื่อนสนิทของเธอครับก่อนจะเข้าฉายในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับเจนิสและมิวสิกนัดทีมข่าวของเราครับเพื่อร่วมกันพูดคุยถึงการทำงานในครั้งนี้สิ่งที่พวกเธอมุ่งมั่นกับผลงานชิ้นนี้อยากให้คนเนี่ยนะครับสลัดภาพสมาชิกวง BNK48 ออกไปแล้วมองว่าเธอคือตัวละครตัวนั้นจริงๆครับก็คาดหวังอยากให้ผลงานที่ทำออกมาดีเพราะว่าไม่ใช่หลังที่แบบเราทำกันเองแต่ว่าคือจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของพี่คงเดชด้วยเดี๋ยวแบบว่าเอ๊ะเลือกนักแสดงมาแล้วดีหรือเปล่าอย่างนี้ก็กดดันนะพี่คงเดชอุตส่าห์เลือกเรามาทั้งทีเราก็อยากทำให้ดีที่สุดการฉีกคาแรคเตอร์ของพวกเราไปด้วยค่ะเพราะทุกคนจะชอบคิดว่าเอ้ยบีนเคฟเฟ่เป็นวงที่แบบสดใสหรือเปล่าพอได้เห็นเทียร์เลอร์ออกไปบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันแบบว่าดูไม่เหมือนพวกเราทั้งสองคนเลยก็สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าหนูเองก็พยายามมากๆที่จะสลัดภาพของ BNK ออกพี่คงเดชก็บอกว่าเอ้ยสิกบทเรื่องนี้เองต้องตัดผมนะพร้อมหรือเปล่างั้นเขาก็เลยมีการพาไปให้ที่ร้านดูก่อนเลยว่าแบบเราทำตัดผมควรจะแบบสั้นขนาดไหนถึงจะพอดีกับเราเรายิ่งต้องมาเจอกับบทของเบลที่เขาเป็นคนที่เล่นกีตาร์ได้ขับมอเตอร์ไซค์ได้ซึ่งเป็นทั้งสองอย่างที่สิกไม่สามารถทำได้เลยก็เลยค่อนข้างเครียดมากหนูก็มีแค่ไปเรียนทำก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่แล้วที่เหลือก็คือไปที่ของจริงเลย48 Group ซึ่งมี AKB48 ถือเป็นวงพี่สาวที่เป็นเมนหลักนะคะขยายกลุ่มเป็นวงน้องสาวไปในหลายๆเขตของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ยังมีวงน้องสาวในต่างประเทศอีกหลากหลายที่เลยรวมถึง BNK48 นะคะที่ถือว่าเป็นเมนหลักในประเทศไทยโดยล่าสุดนะคะมีข่าวว่าจะมีการเปิดรับสมัคร CGM48 โดยจะเป็นวงที่ประจำอยู่ที่เชียงใหม่และทำให้ไทยเป็นที่แรกที่มีวงน้องสาวแยกออกมาเป็นของตัวเองด้วยค่ะจริงๆวันนั้นที่เป็นการประกาศครั้งแรกก็นับว่าเป็นการเซอร์ไพรส์พวกเราด้วยเหมือนกันพวกเราเองก็ไม่ทราบว่าจะมีมาก่อนก็นับว่าเป็นทั้งข่าวดีที่ทำให้พวกเราตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอกันมากๆเลยค่ะพวกเราเองก็รอน้องใหม่ของพวกเราอยู่ให้พวกเขามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราใน48 Group ด้วยกันค่ะใช่นับว่าเป็นวงน้องสาววงแรกที่ได้มีวงน้องแยกอีกที